ฮันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่ในตอนนี้กำลังเป็นประเด็นขึ้นมาเลยเกี่ยวกับอาฮยอนนะครับหนึ่งในเมมเบอร์จาก Baby Monster นั่นเองอาฮยอนเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกคนนะครับที่ป๊อปปูล่ามากๆแล้วก็มีแฟนคลับเยอะมากเลยหลายคนหลงเสน่ห์นะครับแล้วก็ชื่นชอบในความสามารถที่เรียกได้ว่า Allrounder ของสาวเก่งอาฮยอนนั่นเองนะครับในตอนนี้ก็มีหนึ่งประเด็นที่แฟนๆกำลังให้ความสนใจกันอยู่เลยกับการแรปแล้วก็การโชว์ของอาฮยอนซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการโชว์ภายในโรงเรียนนะครับเป็นสถานที่ปิดไม่ได้ขึ้นเวทีแบบที่สาธารณะแล้วก็มีแต่นักเรียนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโรงเรียนเนี่ยที่กำลังชมการแสดงนี้อยู่ของอาฮยอนที่ฮันลิมนั่นเองนะครับโรงเรียนฮันลิมซึ่งประเด็นก็เกิดขึ้นนะครับเมื่ออาฮยอนนั้นได้มีการแรปนะครับแล้วก็ร้องเพลงที่มีคำ N-word นั่นเองซึ่งคำ N-word นั้นถือว่าเป็นคำที่มีความหมายที่แบบว่าไม่ควรจะพูดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในที่สาธารณะหรือว่าในที่ที่แบบว่าเป็นสถานที่ปิดก็ตามแฟนๆเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นกันว่ามันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากเลยกับคำพูดแนวๆนี้ซึ่งถึงแม้ว่าจะอยู่ในเนื้อเพลงก็ตามนะครับแต่ว่าแฟนๆบางส่วนเนี่ยมีความคิดเห็นว่าอาฮยอนนั้นกำลังที่จะเดบิวต์เป็นศิลปินแล้วไม่ควรที่จะพูดอะไรแบบนี้ออกมาและถึงแม้ว่าจะเป็นการแรปการร้องตามเนื้อเพลงก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่าหาคำอื่นมาใช้แทนจะดีกว่าหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็กำลังถกเถียงกันอยู่เลยนะครับบางส่วนก็บอกว่าเป็นสถานที่ปิดร้องเพียงแค่ในฮอลล์หรือว่าในห้องประชุมของโรงเรียนเท่านั้นไม่ได้โชว์ออกไปจากสื่อสาธารณะเลยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นเปลี่ยนเนื้อร้องหรือว่าหยุดแรปคำนี้ไปหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าอาฮยอนนั้นก็แค่ร้องตามเพลงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าร้องในสถานที่เปิดหรือว่าขึ้นโชว์อะไรก็ว่าไปอาจจะไม่ควรแต่อันนี้น่าจะเป็นกรณียกเว้นได้หรือเปล่าเพราะในงานก็ไม่มีใครแสดงท่าทีไม่พอใจแต่แฟนๆบางส่วนนะครับเรียกได้ว่าเป็นส่วนมากเลยออกมาบอกกันว่าเรื่องนี้อะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรที่ถูกก็ว่าไปตามถูกแต่ว่าคำเหล่านี้มันเซนซิทีฟจริงๆไม่อยากให้อาฮยอนนั้นเนี่ยต้องมามีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นดังนั้นอยากให้น้องรับรู้เรื่องราวแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อไปรวมไปถึงทางค่ายอยากให้ออกมา take action นะครับเพราะถ้าหากค่ายเนี่ยปล่อยไปเป็นแบบนี้อินเตอร์เองน่าจะไม่ค่อยพอใจเพราะว่าคำพวกนี้เนี่ยทางเขาคือแบบจริงจังกันมากเลยนะครับนอกจากแฟนๆเนี่ยจะพูดคุยกันใน Twitter แล้วในตอนนี้บ้านเบสของอาฮยอนนะครับเริ่มมีการออกมาพูดถึงแล้วก็อยากให้แฟนๆเนี่ยมีการ take action ส่งข้อความไปยังทางค่ายให้ออกมารับผิดชอบหรือว่าออกมาทำอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องอาฮยอนด้วยแล้วก็แจ้งข่าวเหล่านี้ทำความเข้าใจกันใหม่นะครับเพื่อลดการกระทบกระทั่งแล้วก็ลดประเด็นดราม่าที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าอินเตอร์เขาเริ่มตื่นตัวแล้วก็เริ่มพูดถึงกันมากขึ้นกว่านี้อาฮยอนอาจจะถูกโจมตีมากกว่าเดิมนะครับบ้านเบสอาฮยอนที่ไทยเองเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับออกมาขอความร่วมมือกับแฟนๆทุกคนแมสอีเมลไปยัง YG Entertainment นะครับให้ take action เกี่ยวกับวิดีโอของอาฮยอนที่แรปในโรงเรียนฮันลิมนั่นเองวิดีโอตัวที่เราเนี่ยได้บอกไปนะครับมีทั้งคลิปตัดสั้นๆออกมาแล้วก็คลิปการแสดงแบบเต็มๆเลยตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งการแสดงนี้เนี่ยมีท่อนแรปที่มีคำนะครับที่เซนซิทีฟกับคนผิวสีหรือว่าคนผิวดำนอกจากบ้านเบสที่ไทยแล้วก็ยังมีบ้านเบสต่างประเทศของอาฮยอนนะครับรวมไปถึง Baby Monster ด้วยที่ออกมาพูดถึงเรื่องราวนี้กันส่วนหนึ่งก็คือเป็นห่วงอาฮยอนนะครับไม่อยากให้มีผลกระทบเกิดขึ้นเพราะถ้าหากว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเลยนะครับฝั่งอินเตอร์เขาไม่พอใจปุ๊บมันจะกลายเป็นประเด็นใหญ่โตขึ้นมาทันทีแต่ถ้าทางค่ายเนี่ยออกมา take action ให้เร็วพูดถึงแล้วก็สรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะดีต่อตัวอาฮยอนมากๆดังนั้นแฟนๆก็เลยอยากให้ทางค่ายรับรู้นอกจากนั้นก็ยังขอความร่วมมือแฟนๆทุกคนนะครับไม่เผยแพร่คลิปวิดีโอนั้นออกไปกันต่อซึ่งทางเราเองเนี่ยก็ขออนุญาตไม่นำวิดีโอนะครับมาลงไว้ในคลิปนี้ด้วยอย่างที่ได้พูดไปเลยนะครับมีแฟนๆก็ออกมาบอกกันถ้าหากว่าอะไรที่ผิดว่าไปตามผิดอะไรที่ถูกก็ว่าไปตามถูกและก็ปรับปรุงแก้ไขกันนะครับทางค่ายเนี่ยก็น่าจะออกมา take action เรื่องนี้ในเร็วๆนี้แน่นอนยังไงรอดูกันอีกทีนะครับว่า YG เขาจะยังไงต่อไปสำหรับเรื่องราวนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแต่เราอยากให้ทุกคนคอมเมนต์กันแบบสุภาพสุภาพนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ